ลิซ่าแบล็คพิงค์ปล่อยภาพแรกหลังหายป่วยโควิดแฟนคลับแห่กดไลค์รัวๆหลังจากที่ต้นสังกัด YG Entertainment นะคะแจ้งข่าวว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ติดโควิด-19 แฟนคลับหลายคนต่างเป็นห่วงและร่วมส่งกำลังใจให้ลิซ่าอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวล่าสุดนะคะทางต้นสังกัดค่ะได้แจ้งข่าวว่าลิซ่ารักษาตัวจากที่บ้านเป็นระยะเวลากว่า10วันและเธอหายป่วยจากโรคโควิด-19 พ้นระยะกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะใน IG ของลิซ่าค่ะยังได้ปล่อยภาพออกมารัวๆให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันอีกด้วยเป็นภาพเซตที่เธอบินไปทำงานที่สหรัฐอเมริกานั่นเองล่ะค่ะต้องบอกว่าภาพเซตดังกล่าวนั้นนะคะความคิดถึงบริ้งท่วมท้นจริงๆค่ะเพราะว่าเพียงแค่ชั่วโมงแรกหลังลิซ่ากดโพสต์ภาพนั้นแฟนๆแห่กดไลค์รัวๆขึ้นหลักล้านอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ